คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศมันอ้างชาติและองค์ราชามวลประชาพากันสงสัยรัฐประหารล้มล้างทำลายไม่ต้องมาสัญญาคำสองคำบอกเป็นคนดีคำสองคำบอกแก้ปัญหาพฤติกรรมที่เดินเข้ามาก็คือมหาโจรความเป็นธรรมกลับมาต้องเสียน้ำตาเท่าไรกี่ชีวิตที่ตายไปแล้วให้เราลืมความบากมางมันก็ทำตามสันดานได้เวลาแดดอีกนานแล้วแผ่นดินที่งดงามก็พลันวอดวายมันก็ทำแบบคดโกงเราทุกคนไม่เชื่อใจไม่ศรัทธาแผ่นดินยับเยินในไม่ช้าหยิบยื่นภาระให้เราประชาชนวันนี้เราเหน็ดเหนื่อยก็รู้เราขอสู้ไม่ยอมถอดใจประชาชนไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้สิ้นประชาธิปไตยคนลุกฮือขึ้นมาทุกครารวมมวลชนให้เดินเข้ามาถามหาประชาธิปไตยความเป็นธรรมกลับมาต้องเสียน้ำตาเท่าไรกี่ชีวิตที่ตายไปแล้วให้เราลืมความบาดหมางมันก็ทำตามสันดานได้เวลาแดดอีกนานแล้วแผ่นดินที่งดงามก็พลันวอดวายมันก็ทำแบบคดโกงเราทุกคนไม่เชื่อใจไม่ศรัทธาแผ่นดินยับเยินในไม่ช้าหยิบยื่นภาระให้เราประชาชนมันก็ทำตามสันดานได้เวลาแดดอีกนานแล้วแผ่นดินที่งดงามก็พลันวอดวายมันก็ทำแบบคดโกงเราทุกคนไม่เชื่อใจไม่ศรัทธาแผ่นดินยับเยินในไม่ช้าหยิบยื่นภาระให้เราประชาชนแผ่นดินยับเยินในไม่ช้าหยิบยื่นภาระให้เราประเทศไทยมันก็ทำตามสันดานได้เวลาแดดอีกนานแล้วแผ่นดินที่งดงามก็พลันวอดวายมันก็ทำแบบคดโกงเราทุกคนไม่เชื่อใจไม่ศรัทธาแผ่นดินยับเยินในไม่ช้าหยิบยื่นภาระให้เราประชาชน